ซึ่งก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับกับการจากไปของแพทย์หญิงวรารักษ์สุภวัฒน์จริยาคุณแพทย์ผู้ชำนาญทางด้านจักษุวิทยาภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่จากไปในขณะที่กำลังเดินข้ามทางม้าลายแต่ก็ถูกบิ๊กไบค์สีแดงชนได้รับบาดเจ็บสาหัสและก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาในขณะที่คนที่ขับรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์เป็นตำรวจได้รับบาดเจ็บโดยที่ล่าสุดทางด้านหมอโอ๊ตซัมมิทก็ได้เคลื่อนไหวถึงกรณีขั้นต้นผ่านอินสตาแกรมระบุข้อความไว้ว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณหมอกระต่ายอย่างสุดซึ้งนะครับน้องเป็นที่รักของเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านที่โรงพยาบาลด้วยความสามารถความน่ารักความตั้งใจเพื่อคนไข้อย่างสูงสุดเสมอมาเป็นที่น่าเสียดายต่อวงการแพทย์ของเราที่สูญเสียจากสูตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไปก่อนเวลาอันควรและก็ขอวิงวอนให้เหตุการณ์นี้เป็นครั้งที่อยากจะย้ำเตือนถึงผู้ขับขี่ใช้รถใช้ถนนทุกท่านในเรื่องของความเร็วและก็ความประมาทเพราะว่าความสูญเสียอาจจะส่งผลต่อผู้อื่นและก็สังคมอย่างประเมินค่าไม่ได้นะครับท่ามกลางคนดังและก็แฟนคลับก็ได้เข้ามาแสดงความไว้อาลัยกันเป็นจำนวนมาก